วลาแห้งแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับก้นแก้วเริ่มนะฮะเริ่มเป็นสีออกเหลืองๆนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านวันนี้หยุดแล้วก็เลยสกัดขี้ผึ้งนะครับผมเคี่ยวขี้ผึ้งหรือว่าสกัดไข่ผึ้งนั่นแหละครับผมพอดีเมื่อวานน้องก็ให้มาหน่อยนึงนะครับผมแล้วก็ที่ผมเก็บรวบรวมไว้นะครับตั้งแต่ชุดนู้นเลยนะครับผมก็ผึ้งจะเริ่มเคี่ยวนี่นะครับหลายรังนะครับที่รวมไว้ไม่งั้นเราเคี่ยวไม่ได้เนื้อนะครับผมทีรังเดียวเนี่ยมันจะได้นิดเดียวจริงๆนะครับเวลามันละลายแล้วเรากองเอาแต่ไข่ผึ้งแล้วนะครับผมขี้ผึ้งนะครับนี่ที่ผมคัดตากแดดไว้นะครับผมโอ้โหหมดเลยคือเมื่อคืนพายุมาอย่างแรงนะครับฝนตากเข้ามาได้ครับมดเต็มเลยนะมาหาตอมน้ำผึ้งนะครับผมแต่มดดำบ้านผมไม่มีนะครับผมทางบ้านผมไม่มีมดดำนะมีแต่เนี้ยมดดำใหญ่นะครับไอ้ที่ว่าเป็นรังตามที่มันก่อรังแบบใหญ่ๆนะครับผมอันนี้จะคัดนะครับผมน้องๆคืออย่างเนี้ยห้ามบางครั้งเนี้ยในหน้าเนี้ยมันหย่อนอยู่ในรังเลยนะครับก็ตัดมานะครับผมตัดมาแล้วก็มาคั้นเอาน้ำออกประมาณนั้นแต่เราอย่าเอาไปใส่ในขี้ผึ้งนะครับผมเพราะว่าอันนี้ใช้ไม่ได้ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็พอจะมีให้หนึบๆแค่นั้นเองแต่ไม่ได้เนื้อขี้ผึ้งนะครับทำให้อมขี้ผึ้งในหม้อเรามากกว่านะครับผมเวลาเราอันอย่างเงี้ยใช้ได้เลยอันนี้เป็นรังเชิงกระดาษอ่อนนะครับผมเวลาได้เนี่ยได้มาเนี่ยยังไม่มีตัวอ่อนนะครับอีตรงที่สังเกตว่าชายรังมันจะเป็นเชิงขาวนะครับผมอันนั้นเป็นขี้ผึ้งอย่างดีเหมือนกันนะครับเหมือนกับฮกไอ้ก้อนหัวน้ำนะครับเนี่ยครับผมเป็นชายรังทั้งนั้นเลยนะครับเวลาจะตัดเราไม่ทิ้งนะครับก็เอารวบๆแล้วก็บีบให้มันปนกันอยู่เนี้ยนะครับเอามาเคี่ยวขี้ผึ้งได้นะครับอันนี้ผมจะคัดนะครับผมอย่างนี้ผมไม่เอาไปนะครับเพราะว่ามันไปอมขี้ผึ้งเรานะครับเนี่ยแต่ที่เอามาก็คือว่ามันมีน้ำนะครับน้ำมันหยดคารังอะไรประมาณนี้นะครับในผึ้งหน้านี้นะครับผมส่วนอันนี้เป็นก้อนหัวน้ำนะครับอันนี้ตากแดดไว้นะครับผมจนละลายเลยนะนี่ครับมันละลายนะครับผมอย่างเงี้ยใช้ได้หมดถ้าเป็นก้อนหัวน้ำนะครับผมคือเอาเคี่ยวได้เลยนะครับน้ำนะครับผมแก้วไอติมนะครับใส่ลงไปนะครับการตูดหม้อไหม้นะครับน้องๆบางท่านไม่ใส่เลยนะครับหรือบางคนใส่เยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้เรียบร้อยกำลังเบลอเลยเนี่ยครับผมแล้วก็ต้องคอยคนหน่อยๆนะครับเวลามันเดือดแล้วเนี่ยอย่าไปปล่อยจนนั่นนะครับผมเพราะว่าตูดจะไหม้แล้วก็ทำให้ขี้ผึ้งเนี่ยดำปี่ได้นะครับไฟแรงดีนะครับผมก็เดือดแล้วนะครับคือแท้ 100% นะครับตัวดีเลยตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นก่างพอเป็นก่างมันจะอมขี้ผึ้งเรานะครับผมอันนี้ล้างๆนะครับผมมันไม่ค่อยได้ขี้ผึ้งนะครับโอ้โหว่าคัดออกแล้วนะครับเห็นไหมนี่เลยครับผมก็ได้หลายอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะได้กี่แก้วนะครับอันนี้คือกองก่อนนะครับผมพอมันเดือดแล้วเนี่ยเอาผ้าขาวบางกองนะครับมัดหูหม้อทั้งสองหูแล้วก็ยกขึ้นมากองขี้ผึ้งไปนะครับน้ำมันจะหล่นลงไปนั้นก็ช่างมันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอยู่ก้นแก้วเวลาเราตักใส่ไปแล้วนะครับได้อยู่ครับผมหลายแก้วอยู่นะวางที่หลบเมลเห็นไหมครับมีแก้วริมนะครับผมซึ่งน้ำที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันจะอยู่ก้นแก้วนะครับแต่ไม่สำคัญนะครับผมเราก็ใส่ไปเลยนะครับกองใส่ลงไปเวลาแห้งแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับก้นแก้วเริ่มนะฮะเริ่มเป็นสีออกเหลืองๆนะครับผมก็ปล่อยไว้นานเลยแหละครับผมนะครับพอมันขึ้นแบบนี้หมดเนี่ยก็ไปใส่กระมังแช่น้ำไว้นะครับให้มันแข็งให้หมดนะครับผมถึงเลาะแก้วออกนะครับส่วนน้ำมนุษย์พอเลาะแก้วออกอันนี้ก็จะหล่นไปเลยนะครับผมอันนี้คือการทำความสะอาดเครื่องมือที่เราใช้นะครับ
เอามาลนไฟนะครับผมแล้วก็เช็ดด้วยผ้านะครับขี้ผึ้งนะครับผมหม้อก็เหมือนกันนะครับผมเนี่ยฮะเหยี่ยมหมดนะครับผมคลิปหม้อที่เราเคี่ยวเหมือนกันเอามาอังนะครับผมอังแล้วก็เอาผ้านะเช็ดข้างในหม้อนะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้มันจะไม่ออกนะครับมีน้องๆบอกพี่พานหม้อผมเสียหมดเลยไม่เสียนะครับน้องๆต้องนี่เลยเหยี่ยมหมดเมื่อกี้มนุษย์ป้านะครับถ่ายไม่ทันผมมัวนั่นพี่พึ่งอยู่นะครับพออังเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาผ้ามาเช็ดนะครับผมเช็ดออกหมดเยี่ยมนะครับผมก็ไว้ใช้งานต่อไปนะครับการทำความสะอาดหม้อที่เราเคี่ยวขี้พึ่งนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมอันนี้การสกัดไข่ผึ้งนะครับซึ่งรวมไว้หลายๆรังนะครับกว่าที่เราจะได้เนี่ยนะครับผมได้รวมหลายๆรังแล้วก็มาเคี่ยวทีนึงหม้อใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับผมสวัสดีครับผม